สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Mary Homemade วันนี้เราจะมาทำโรตีกรอบกันค่ะวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะขนมเนี่ยกรอบนานนะคะเราสามารถนำไปจิ้มกับนมข้นหวานหรือจะทำน้ำตาลเคลือบตัวโรตีกรอบก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะมาทำแป้งส่วนที่1กันก่อนค่ะโดยเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์ตราว่าวนะคะจำนวน200กรัมค่ะผสมกับเกลือนะคะอีก5กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาล10กรัมนะคะทำการผสมส่วนผสมให้ของแห้งเนี่ยกระจายตัวเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมนมสดค่ะหรือเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะคะ40กรัมหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปูนใสค่ะ60กรัมถ้าไม่มีก็สามารถใส่เป็นน้ำเปล่าได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไข่ไก่เบอร์3นะคะเจียวให้เข้ากันแล้วก็จะใช้แค่ครึ่งฟองค่ะตามด้วยน้ำมันนะคะวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันพืชอย่างเช่นน้ำมันดอกทานตะวันหรือน้ำมันรำข้าวนะคะก็ได้15กรัมค่ะทำการผสมนะคะให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันพอแป้งเนียนไม่ติดมือแล้วนะคะเราก็ทำการพักแป้งเอาไว้ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทำแป้งส่วนที่2กันนะคะระยะเวลาในการนวดแป้งส่วนแรกก็จะประมาณ 5-10 นาทีไม่นานนะคะพอเราทำแป้งส่วนแรกเสร็จนะคะเราก็จะพักไว้มาทำแป้งส่วนที่2คือนำแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะวันนี้ใช้ตราว่าวเช่นเคยนะคะจำนวน60กรัมค่ะมาผสมกับน้ำมันนะคะจำนวน40กรัมค่ะเราจะค่อยๆทยอยใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวแป้งมันจะเป็นเม็ดนะคะทำการผสมค่ะน้ำมันในที่นี้ก็สามารถใช้น้ำมันรำข้าวน้ำมันดอกทานตะวันหรือน้ำมันถั่วเหลืองของเพื่อนๆตามสะดวกได้เลยนะคะพอเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอานำแป้งส่วนที่1กับส่วนที่2มารวมกันค่ะโดยเราจะเริ่มโรยแป้งนวลก่อนนะคะแป้งนวลในที่นี้เราก็จะใช้แป้งอเนกประสงค์ค่ะทำการโรยลงไปนะคะแล้วก็นำแป้งส่วนที่1ค่ะนำมากลิ้งเป็นแผ่นบางๆนะคะระหว่างที่กลิ้งไปถ้าสมมุติว่ามันติดตัวกลิ้งหรืออะไรนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้แป้งนวลค่ะโรยบางๆลงไปได้นะคะแล้วทำการกลิ้งเป็นแผ่นบางๆเมื่อกลิ้งจนเป็นแผ่นบางๆเสร็จแล้วก็นำแป้งส่วนที่2นะคะที่เราผสมเอาไว้นำมาทาให้ทั่วแผ่นค่ะจะใช้แปรงก็ได้นะคะหรือจะใช้พายยางหรือจะใช้ตัวตัดตัวปาดได้หมดเลยค่ะตามที่เราสะดวกแล้วก็ถนัดนะคะทำการทาให้ทั่วทั้งแผ่นเลยค่ะหลังจากที่เราทาตัวแป้งส่วนที่2เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการม้วนตัวแป้งค่ะให้เป็นแท่งนะคะค่อยๆม้วนในช่วงต้นอาจจะม้วนยากนิดนึงนะคะแต่พอม้วนไปได้สักครึ่งนึงแล้วตัวแป้งเนี่ยจะม้วนง่ายเพื่อนๆสามารถใช้ตัวฝ่ามือค่ะค่อยๆดันขึ้นไปได้เรื่อยๆค่ะตัวแป้งเนี่ยจะนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะไม่ขาดง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวพอเราม้วนเสร็จเราก็จะทำการตัดตัวแป้งให้เป็นท่อนๆนะคะเพื่อเราจะนำไปทอดเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องพักแป้งนะคะการตัดแป้งนะคะเราจะตัดแค่ประมาณสัก2เซนก็พอค่ะพอเราตัดแป้งเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะตั้งไฟตั้งกระทะเพื่อทำการทอดค่ะวันนี้เราจะใช้ไฟปานกลางนะคะค่อนไปทางแรงอย่าใช้ไฟอ่อนมากนะคะเพราะว่าตัวโรตีกรอบเนี่ยอาจจะอมน้ำมันได้นะคะพอเรารอจนกระทั่งน้ำมันเนี่ยค่ะร้อนจัดแล้วนะคะเราก็ทำการกลิ้งตัวแป้งโรตีนะคะถ้ายิ่งบางก็จะยิ่งกรอบค่ะทำการรีดบางๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปทอดนะคะสังเกตว่าถ้าสมมุติว่าเราลงไปทอดใหม่ๆเนี่ยข้างๆก็จะมีฟองอากาศปุดๆเยอะนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าขนมเริ่มสุกแล้วก็กรอบดีแล้วตัวฟองอากาศข้างๆเนี่ยค่ะก็จะลดลงแล้วก็น้อยลงนะคะเราจะทำการทอดนะคะให้สุกพอสีเหลืองทองทั้งสองด้านนะคะเราก็จะนำขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันนะคะนิดนึงค่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆใช้ไฟอ่อนเกินไปตัวขนมโรตีเนี่ยก็จะอมน้ำมันนะคะเราพยายามใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางแรงนิดนึงขนมเนี่ยจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะแล้วก็จะกรอบนานด้วยค่ะพอสุกแล้วนะคะก็นำขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะจะใช้กระดาษซับน้ำมันก็ได้นะคะหรือจะวางไว้บนตะแกรงก็ได้ค่ะ
แค่นี้นะคะง่ายๆเพื่อนๆก็จะได้ตัวโรตีกรอบเอาไว้รับประทานแล้วค่ะสามารถทานกับตัวนมข้นหวานก็ได้นะคะหรือจะจิ้มสังขยาหรือว่าจะทำน้ำเคลือบจะเป็นน้ำตาลเคลือบก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะไม่ยากเลยสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามMaily Homemadeนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ